จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580รัฐบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้เป็นระบบหลักในการคมนาคมขนส่งเพื่อยกระดับการเดินทางให้รวดเร็วสะดวกปลอดภัยรวมถึงลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระบบรางระบบหลักในการคมนาคมขนส่งของไทยรัฐบาลได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางส่งผลให้ในอนาคตไทยจะมีโครงข่ายรางเชื่อมโยงทั่วทั้งประเทศซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งทางรางภายในเมืองจากร้อยละ5เป็นร้อยละ30เพิ่มจำนวนผู้โดยสารเป็น79ล้านคนต่อปีและในภาคการขนส่งโลจิสติกคาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจะเพิ่มขึ้นเป็น 42.7 ล้านตันต่อปีซึ่งจะทำให้ต้นทุนโลจิสติกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 13.4 เป็นร้อยละ 11.9 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางรางยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรเนื่องจากมีการให้บริการขนส่งทางรางในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นหลักในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆยังไม่ได้ใช้ประโยชน์รางอย่างเต็มที่ภาคเอกชนร่วมเดินรถเพิ่มความคุ้มค่ายกระดับบริการกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดที่จะเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมประกอบกิจการการขนส่งทางรางมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบรางอย่างเต็มประสิทธิภาพยกระดับบริการการขนส่งทางรางและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการขนส่งและโลจิสติกทางรางของอาเซียนต่อไปกรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนให้บริการเดินรถทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่มีศักยภาพโดยเลือกช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการใช้ทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาเดินรถแนวทางการร่วมเดินรถของภาคเอกชนในภายหลังจากมีพรบ.การขนส่งทางรางแล้วจะมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1. การพิจารณาจัดสรรเวลาการเดินรถ time slotให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การเปิดประมูล Time Slot และการจ้างเอกชนเดินรถตามศักยภาพของเส้นทาง 3. การกำกับดูแลกิจการเดินรถโดยระบบอนุญาตเส้นทางศักยภาพที่จะจัดสรรให้เอกชนร่วมลงทุนเปิด2เส้นทางนำร่องในการเดินทางและการขนส่งสินค้าคือ 1. โครงการนำร่องรถไฟโดยสารกรุงเทพขอนแก่นระยะทาง450กิโลเมตรปริมาณผู้โดยสาร 2,000 ถึง 2,220 คนต่อวันรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น2เมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณการเดินทางสูง 2. โครงการนำร่องขนส่งสินค้าแหลมฉบังท่าพระระยะทาง501กิโลเมตรปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 60,000 ถึง 100,000 ตู้ต่อปีเส้นทางศักยภาพในการขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออกทางทะเลหลักของประเทศและโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าด้านพลังงานอาทิน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สเป็นต้นอีกทั้งในอนาคตจะมีการขยายตัวรองรับความต้องการสินค้าประเภทแร่หรือสินค้าจากจีนและสปป.ลาวที่ส่งผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมให้บริการเดินรถในเส้นทางที่มีศักยภาพเหล่านี้จะช่วยยกระดับการให้บริการด้วยระบบรางได้อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งและโลจิสติกของอาเซียนได้ในอนาคต